รอบตัวผมเป็นเหมือนกันหมดเลยเขาจะใช้คำว่าเวลากระเทยเราเลทไปกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมาชั่วโมงแม่สองชั่วโมงมาชั่วโมงเรียบร้อยเลยตายนาฬิกาผมนาฬิกาผมไม่ได้ยินอะไรเลยกระโดดถีบหรือกระโดดตบกระโดดตบครับโดดถีบโดดถีบครับมั่นใจด้วยเนี่ยอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับผมจูเนียร์กาดบัณฑิตครับผมสวัสดีครับผมฟุ๊กพงษ์สภัทรกันคำครับค่อนข้างครับค่อนข้างมั่นใจครับค่อนข้างเก่งของค่อนข้างเก่งน่าจะโถไม่กล้าพูดเลยอันนี้แค่2ช้อยเองเหรอผมนึกว่า4-5ช้อยน่ะโอ้ยอย่างงี้ง่ายเลยครับ50-50แรนดอมแรนดอมน้องหมาหรือน้องแมวแมวครับแมวครับกลางวันหรือกลางคืนน่าจะกลางคืนฮะกลางคืนฮะฤดูร้อนหรือฤดูหนาวฤดูหนาวหนาวครับภูเขาทะเลภูเขาครับภูเขาพบรักแท้วันนี้หรือถูกหวยปีหน้าถูกหวยปีหน้าถูกหวยปีหน้าแล้วกันแมลงสาบหรือแกโอ้แมลงสาบแมลงสาบครับอ้อนเก่งหรือเปย์เก่งเปย์เก่งครับอ้อนเก่งคิวบอยหรือแบดบอยแบดบอยครับคิวครับกระโดดถีบหรือกระโดดตบกระโดดตบครับโดดถีบโดดถีบครับมั่นใจด้วยเนี่ยตกใจหรือกรี๊ดตกใจตกใจครับตกรถหรือตกท่อตกท่อครับตกรถขาสั้นหรือขายาวขายาวขาสั้นครับอินดอร์หรืออาท์ดอร์อินดอร์ครับอินดอร์อกหักหรือหักอกอกหักอกหักครับกลัวผีหรือกลัวโจรกลัวโจรครับกลัวผีทำบุญหรือทำบาปทำบาปทำบุญครับเวลาไทยหรือเวลากระเทยเวลาไทยครับเวลาไทยคืออะไรอ่ะตุยหรือตุ๊บตุยมันต่างกันมากเลยนะเนี่ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขามีความมั่นใจมากเลยนะกระโดดทีมหรือกระโดดตบหลายจะเขายังไงไม่ไม่ด้วยความที่เขาเป็นเทควันโดเขาก็เลยต้องเตะแน่นอนใช่ครับปกติตบไงอย่างนี้ไงอะไรกันเนี่ยไม่ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเตะเพราะเขาถัดมากกว่าไงเพราะเขาเป็นนักกีฬาเทควันโดว่าไงครับผมแล้วรู้ไหมว่าเขาเลือกอะไรเราเลือกอะไรครับตบตบใช่แต่จริงผมไม่เลือกตบครับเอากะจริงดีกว่ากะเอาจริงดีกว่าเขาก็แบบเป็นการปลอบใจใช่ผมก็ตบประมาณนี้ครับปลอบใจมากกว่าขอแล้วขอแล้วเขาไม่ได้อยากเห็นแล้วไปผมเก็ตครับผมอยู่กับเขาบ่อยรอบตัวผมเป็นเหมือนกันหมดเลยเขาจะใช้คำว่าเวลากระเทยคือนัด10มาอมา5โมงไงอ๋อไม่ค่อยนะครับแต่เราอ่ะ2คนอ่ะเคยมี1ครั้งเดียวเคยมีครั้งเดียวเราเลทไปกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงแม่2ชั่วโมงชั่วโมงนึงคือแบบวันก่อนหน้าถ่ายเรื่องนี้แหละมันดึกมันดึกดึกมากมันเหนื่อยมากซีนเหนื่อยซีนอารมณ์เยอะใช่แล้วก็อีกวันนึงก็นัดเช้าเรียบร้อยเลยถ่ายคู่นาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกไม่ได้ยินอะไรเลยแกงแกงรวมผัวแกงผัวมันแกงคนอื่นใช่เข้าขาได้ดีเลยสนุกสนานเลยโยนโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าเนี่ยใช่เรียบร้อยหรืออีกอันนึงที่ผมก็รู้สึกเหมือนกันคือผมชอบทำอะไรก็ได้ให้เขาด่าแล้วเขาก็ชอบด่าสะใจเลยเขาโมโหช้าเลยมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยวอนใช่ไหมเป็นวอนผมเล่นเป็นอาชีครับผมทั้งอาชีทั้งจีนจะมี2พาร์ทด้วยกันคือพาร์ทช่วงที่เป็นวัยเรียนกับช่วงที่วัยทำงานแล้วช่วงที่วัยเรียนเนี่ยด้วยความเป็นเด็กเนาะคือทำเนาเป็นคนกวนๆนิดนึงส่วนตอนโตมาก็จะกวนก็กวนโตมาคือเราทำงานแล้วเราเป็นนักแสดงแล้วจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ก็จะมีความกวนด้วยเป็นนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วจะมีความกวนอยู่แล้วครับผมประมาณนี้
ครับของผมรับบทเป็นจิรวัตรครับหมอจิครับพาร์ทอดีตก็จะเป็นคนที่นิสัยแบบพูดตรงๆครับคิดอะไรก็ได้ก็พูดเลยส่วนตอนที่เป็นหมอเนี่ยพอมันเหมือนแบบมีกระบวนการคิดแบบหมอมันก็เลยคิดเยอะกว่าจริงจริงก็อ่านจริงก็อ่านก็ดูตามโซเชียลบ้างใช่ครับก็เห็นเยอะอยู่ว่าเขาตามกี้กันเยอะนะว่ามีแฟนคลับเรื่องคุณได้ไปต่อในเยอะมากก็แอบกังวลนิดๆว่ามันจะได้แรกจะกังวลนิดใช่ว่าแบบที่เราทำไปคนจะชอบหรือเปล่าใช่เพราะด้วยความคาดหวังของคนเยอะเนาะครับคือในนิยายจะเขียนไว้ว่าอาชีวิตเป็นคนหล่อก็ตรงเนาะตรงจีเป็นหมอก็ตรงนะอันนี้ก็ตรงอยู่ใช่ก็ตรงจริงอะครับผมเลิฟซีน NC ยากยากยากพอปกติแล้วละครอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เลิฟซีนเลยแล้วอยู่ดีก็ได้มาเล่นมันก็จะมีความเขินความแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วทำอะไรไม่เป็นต้องให้ทุกคนมาบอกว่าแบบบล็อกกิ้งมันควรจะเป็นยังไงก็ประมาณ 5-6 คนนะพี่ต้องมาบอกมีช่างทำผมช่างหน้าห่วงกับพวกกับจองสายลิ้นมาบอกหมดเลยมันไม่ใช่บิวทำให้ดูทำให้ดูต้องให้เขาทำให้ดูเหมือนเขามาจับกลุ่มคุยกันอะแล้วสนุกแบบอุ๊ยเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าทำแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ใช่เขาสนุกของเขาอะไรเงี้ยนี่มีอะไรยากเลยผมค่อนข้างเก่งใช่เป็นไงบ้างก็จริงๆเขาเห็นด้วยกับเริ่มซีนNC ก็ค่อนข้างยากสมผมก็จะมีอะไรอีกอะขับมอเตอร์ไซค์ลงเขาอะไรอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์คันมันเล็กด้วยแล้วมันเล็กอะแล้วสองคนแบบเรียกกันยักษ์อะมันเป็นสองคนแบบซ้อนมอเตอร์ไซค์จิ๋วๆอะพี่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์อะไรวะไอ้ชาลีป่ะชาลีอะแล้วผมก็เปลี่ยนเกียร์อะไรไม่เป็นแล้วก็แบบกลัวมันไหม้มากเลยแล้วแบบกึกๆๆๆอะไรก็ไม่รู้กลัวไม่พอผมต้องสอนได้สิครับครับขอผ่านตัวละครผมนะกันนะครับผมอาชีวิตครับผมหล่อเท่รวยมีสไตล์กวนๆนิดๆนะครับรักเยอะๆนะครับไปละครับผมฝากหมอจิรวัตรด้วยนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ผมเป็นคนถูกกระทำจากผู้ชายคนนี้ครับก็ทำเลยครับทำไมความหมายมันดูแปลกวะเฮ้ยมันก็เจ็บไงมันเจ็บไงหมายถึงโดนมันเจ็บที่ใจก็ฝากเป็นกำลังใจให้หมอจิด้วยนะครับคือมันมีฉากแบบนั้นอยู่ก็อยากให้ไปติดตามอยู่ในซีรีส์เอามากกว่าครับผมก็ไม่อยากสปอยเยอะอ่ะผู้กำกับเองเขาก็เคารพต้นฉบับอยู่แล้วเคารพบทอยู่แล้วก็พยายามทำให้มันใกล้เคียงกับบทที่สุดครับด้วยบริบทต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยครับผมแต่ว่าความรู้สึกอะไรยังเหมือนเดิมแน่นอนซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อเนี่ยดูได้ที่ไหนครับผมฝากซีรีส์คุณได้ไปต่อด้วยนะครับผมทางช่อง3กด33ครับเวลา 4:45 นาทีนะครับผมครับผมทุกวันจันทร์ครับผมถ้าอยากจะดูย้อนหลังก็ตรงเนี้ยฮะตรงนี้มีแล้วให้เขาแปะตรงนี้แต่นับผักแล้วเริ่มเลือดเธอไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาให้เราปล่อยมืออย่างนี้แล้วเอาเข่าขับมันเลยยากไม่ผมแบกมอเตอร์ไซค์ลงเขามาฉีกแล้วมาเวฉีกไกลด้วยไกลด้วยลงมาจากบนดอยให้เราลงมาจากดอยสุเทพหรือว่าขึ้นไปดอยสุเทพขึ้นแล้วก็ถ่ายตลอดทางนะก็ถ่ายตลอดทางคือถ้าถ่ายเอาแค่นั้นน่ะได้ทั้งเรื่องละแล้วใส่หมวกกันน็อกก็เป็นสลับเปาเลย